สวัสดีค่ะพบกับนาในช่องอันเจล่านานาสาระอีกแล้วนะคะวันนี้นางมาพามาเที่ยวตลาดค่ะวันนี้ได้รับข่าวดีหน่อยความจริงข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละว่าคุณไมเคิลฟื้นแล้วค่ะนอนเกือบ2วันเกือบ48ชั่วโมงอะเนาะคือหมอเขาให้รอให้ฟื้นเองอะค่ะแต่เขาก็เช็คสัญญาณชีพตลอดอะเนาะวันนี้นาก็เลยมามิลานค่ะมาซื้ออาหารไปตุนไว้ก่อนไปเยอรมันหาแกค่ะอันนี้นี่ไงมีผักชีลาวเหมือนบ้านเราเลยนะผักชีลาวเหมือนบ้านเราเลยมีต้นหอมมีผักชีเหมือนบ้านเราอันนั้นที่นาเพิ่งซื้อไปค่ะนาเพิ่งซื้อไปหอมผักชีเหมือนบ้านเราอันนู้นแต่อันนี้ไม่ใช่ผักชีนะคะนี่ผักชีบ้านเขาจะกลิ่นฉุนฉุนไม่เหมือนบ้านเราค่ะเขาก็ขายส้มในร้านนี้ป้าคนนี้อันนี้โนชีเนาะอันนี้แหละที่เป็นหัวปีเหมือนหัวปีบ้านเราและนี่เป็นสลัดแหน่บ้านเขาค่ะเป็นมินต้าบ้านเขาอะคล้ายๆกับแกลกลิ่นเหมือนกันของเราค่ะชุนกว่าของเราหน่อยก็โอเคอยู่อันนี้ผักชีเม่ผีเม่นี่ใช้เป็นผักกาดเหมือนดองผักกาดบ้านเราแถบอีสานนะคะอันนั้นเป็นผักชีลาวนะหอมน่ะซื้อไปแล้วค่ะเป็นประมาณเนี้ยค่ะแต่พวกนี้อีกผลไม้ยังเชอร์รี่ยังมีอยู่นะแต่แพงค่ะเชอร์รี่ตอนนี้ยังแพงอยู่ต่างๆมีลิ้นจี่ด้วยนะโอ้โห19ยูโร90อ่ะโลนึงแพงมากมีมะนาวบ้านเราด้วยอันนี้เป็นของตกแต่งวันคริสต์มาสค่ะโหเยอะแยะมากมายเลยอ่ะของตกแต่งคริสต์มาสมีพริกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นพริกเป็นช่อๆเห็นไหมพริกเป็นช่อๆฝั่งนู้นโอ้หน้าอันนี้ขิงเหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วก็ปลาเนี่ยเป็นเหมือนปลาร้าปลาแอนชูวีค่ะแอนชูวีของอันนี้เป็นพลัมตัวเนี้ยจะฝาดค่ะถ้ายังไม่สุกจะฝาดมันจะกินแบบเละๆค่ะมีกระเทียมมีอะไรข้างในด้วยเยอะแยะเลยนะอันนี้เป็นหัวดอกไม้นะเอาเข้าไปเพาะเป็นดอกไม้ค่ะฝั่งนู้นเลยเยอะแยะแชะไอ้กลับมา มาเดินตลาดนัดสดใสสวยๆแต่งหน้างามๆต้อนรับวันดีๆข่าวดีๆคุณไมเคิลฟื้นแล้วดีใจค่ะดีใจกลัวแกจะไม่ฟื้นไงนี่เป็นร้านหนังสือโอ้อันนี้จูเวนตุสเห็นไหมโอ้ห้ายูโรปฏิทินยูเวนตุสอะค่ะเอ้มีใครอยากได้ไหมเนี่ยเออสวยนะปฏิทินอันละ2ยูโรเอ้ยอันละ5ยูโรอันนู้น5ยูโรค่ะอันนี้7ยูโรเยอะมากของเขาเอาอันนี้เป็นโรงแรมที่การบินไทยพวกแอร์โฮสเตสกัปตันอะไรเข้ามาพักที่โรงแรมนี้ค่ะที่นาเคยมาเนาะอันนี้เอสลุงกาเขาจะขายของพวกเนี้ยนี่เสื้อผ้าของกันหนาวเยอะค่ะช่วงนี้ของกันหนาวของอะไรเงี้ยเยอะค่ะแต่ที่นาสนใจก็จะเป็นพวกผักส่วนมากถ้ามาที่นี่ก็จะมาซื้อผักซื้ออาหารนะคะมีลิ้นจี่บ้านเราด้วยนะดูสิเช้าอู้ผักชีสวยเชียวทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นในร้านเนี้ยผักชีงามมากเลยอ่ะแต่ไปได้ร้านนู้นมาแล้วอันนี้พริกค่ะอันนี้2ยูโรนะบ้านเราก็70บาทนะเกือบ70บาทแต่ตอนนี้ค่าเงินมันลงอะเนาะนี่ของต่างๆอุ้ยนี่ก็น่าอร่อยนะเนี่ยนี่ผัดอร่อยผัดผักอุ้ยมีแต่ยอดๆทั้งนั้นเลยอะผักฮ่องเต้อะค่ะเหมือนฮ่องเต้บ้านเราเนาะผักอุ้ยนี่ก็2ยูโรดูพริกดินี่นาก็ปลูกค่ะของนาก็ได้ไม่หมดแล้วเก็บหมดแล้วเพราะมันหนาวแล้วเนาะไม่อยู่แล้วไงมีสตรอเบอรี่มะม่วงอูมะเขือเทศดำตัวนี้อร่อยค่ะทำสลัดผ
ำอร่อยสลัดอร่อยอันนี้เที่ยงแล้วนะเนี่ยเที่ยงแล้วนะก็จะเก็บของอ้าวนี่ไงร้านขายปลาเมื่อกี้ไม่เห็นน่ะ อยากจะได้หัวปลาโอ้โหหัวใหญ่มากเลยอ่ะตรงนู้นปลาหัวใหญ่มากจะซื้อไปยังไงวะปลานี้แหละผมจะทำยากไม่รู้เขาทำยังไงด้วยดิซื้อให้ก็เอาไปนี่ปลาเอากุ้งไหมไหม19-20ลานี่เป็นของตกแต่งต่างมีความสุขนะวันนี้คลิปก่อนนี้ยังร้องไห้อยู่เลยเพราะว่าเครียดกับคุณไมเคิลไงเครียดที่เขาจะไปผ่าตัดอันนี้เป็นร้านขายเนยขายพวกเนยแล้วก็ข้างบนจะเป็นซาลาเม่ค่ะพวกไส้กรอกของเขาของที่นี่เขาแต่เขาจะไม่ใส่กระเทียมเหมือนบ้านเรานะคะอันนี้จะทำเป็นเค็มเลยข้างนอกก็คือโอบเกลือเลยนี่เป็นเนยค่ะเนยตัวนี้จะใส่พริกไทยด้วยขาวอันนี้ก็เป็นไวน์ท้องถิ่นเนาะโอ้อันนี้เป็นไวน์นี่เป็นมะเดื่อนะคะไวน์มะเดื่อบ้านเขาอะอันนั้นเป็นบลูเบอร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะมะเดื่อเหมือนบ้านเราแหละแต่บ้านเขาจะใหญ่ไงเป็นอันลูกใหญ่ทำแห้งหรือไม่ก็พวกทำเป็นไวน์เนาะอันเนี้ยเป็นไวน์นี่เป็นขนมที่เขาขายบ้านเขาต่างๆเช้าอุ้ยอันนี้ไงที่นาซื้อทำไมที่นี่ขายแพงจังก็3 ยูโรอันนี้เป็นเดือค่ะมะเดื่อแห้งตัวเนี้ยจะเป็นมะเดื่อแห้งแต่จะลูกใหญ่ลูกกลมน้ำผึ้งอันนี้เป็นอินทผลัมค่ะอินทผลัมแล้วก็พวกนี้ก็เปสเก้ของบ้านเขาพวกนี้ขายเสื้อผ้าพวกเนี้ยมีเสื้อผ้าแล้วมีดอกไม้อ่ะวันนี้ดอกไม้นี่สวยอ่ะโอ้ยชามอันนี้เป็นของนาตาเล่ทั้งนั้นเลยนาตาเล่ก็คือคริสต์มาสค่ะที่นี่เขาก็จะเรียกว่านาตาเล่เนาะนี่ก็ของตกแต่งของตกแต่งตกแต่งสายแล้วถึงเวลากลับแล้วเนี่ยอันนี้จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของตลาดเนาะนางก็เดินไปเรื่อยเปื่อยแหละเนี่ยขายถุงเท้าอันนี้ถุงเท้าของคริสต์มาสเห็นไหมถุงเท้าคริสต์มาสสวยน่ารักเชียวเฮ้ยซื้อให้คุณไมเคิลสักคู่สิเพื่อนน่ารักนะสีแดงดูชายหนุ่มสินั่นล่ะเช้าแต่อันที่จริงแล้วถ้าเกิดเขาไม่เต็มใจนี่เขามีสิทธิ์ให้เราลบได้เลยนะเนี่ยเพราะถ้าเห็นรูปเขาเห็นหน้าตาเขาพวกเนี้ยค่ะอุ้ยทำไมคนเยอะจังเนี่ยสงสัยต้องกลับอีกทางหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยทางนี้กลับไม่ได้แล้วเนี่ยอู้เยอะมากเลยคนซอยเนี้ยโอเคโอ้ sorry excuse ก็เลยมาฝั่งนู้นเป็นผักอีกแล้วค่ะเป็นผักเห็นไหมฝั่งนู้นผักน่าสนใจมากโน่นธรรมดามานะก็จะดูผักดูอะไรซื้อผักไปเมี่ยงอะไรเงี้ยค่ะวันเนี้ยเขาก็มีขายชวาร็อฟสกี้โอ้อเมริกุงอเมริการถขายอย่างนี้ด้วยเนี่ย40-50 ยูโร